มาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมดีๆนะครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบในเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลครับกับการแข่งขันฟุตบอลการกุศล7คนนะครับประเภทประชาชนทั่วไปครับโดยเงื่อนไขรายละเอียดก็คือว่าคุณผู้ชมนะครับที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของอำเภอละงูครับอำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับทุกหมู่บ้านเลยครับที่เป็นอำเภอละงูจังหวัดสตูลครับสามารถที่จะส่งรายชื่อทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเพื่อการกุศล7คนนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตำบลไหนหมู่บ้านไหนครับขอให้เป็นมีชื่ออยู่ในอำเภอละงูจังหวัดสตูลครับนะครับอำเภอละงูจังหวัดสตูลครับอำเภอไหนตำบลไหนก็ได้หมู่บ้านไหนก็ได้ครับนะครับขอให้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของอำเภอละงูจังหวัดสตูลสามารถที่จะส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้เลยครับนะครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลการกุศลนะครับประเภท7คนครับประเภทประชาชนทั่วไปครับนะครับชื่อว่าเพื่อนเพคับครั้งที่1ครับสมทบทุนการศึกษาเด็กยากไร้นะครับจะทำการแข่งขันกันที่วันที่27ถึง28มกราคม2567ณสนามโรงเรียนบ้านดาหลำตำบลเขาขาวอำเภอละงูจังหวัดสตูลครับโดยเงินรายได้ทั้งหมดนะครับนำมาเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ยากจนนะครับเพื่อส่งเสริมการศึกษาและให้เด็กที่ให้เด็กได้ห่างไกลยาเสพติดนะครับนี่คือเรื่องของกิจกรรมดีๆที่นำมาฝากกับคุณผู้ชมกันนะครับโดยมีค่าสมัคร 2,500 บาทครับต่อ1ทีมนะครับค่าสมัคร 2,500 บาทเขารับจำนวนจำกัด36ทีมเท่านั้นครับนะครับแล้วก็ยืนยันสิทธิ์ว่าจะเข้าร่วมเนี่ย 1,000 บาทก่อนครับนะครับและก็ในทีมนั้นจะต้องมีชื่ออยู่ในหมู่บ้านเดียวกันครับมีชื่ออยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะครับในทีมนั้นครับเอาชื่อจากทีมหมู่บ้านอื่นมาใส่ไม่ได้นะครับจะต้องมีชื่ออยู่ในทีมหมู่บ้านเดียวกันนะครับและก็จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของอำเภอละงูจังหวัดสตูลครับหมู่บ้านไหนก็ได้ได้ทุกหมู่บ้านของอำเภอละงูจังหวัดสตูลครับนะครับพร้อมทั้งชิงถ้วยเกียรติยศนะครับพร้อมเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 45,000 บาทครับมีในเรื่องของดาวซันโวนะครับนักเตะยอดเยี่ยมผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมครับอันนี้คือได้แน่นอนครับมีถ้วยเกียรติยศให้แน่นอนครับนะครับแล้วก็รางวัลเงินรางวัลอื่นๆรวมทั้งหมด 45,000 บาทครับนะครับที่จะมอบนะครับแล้วก็รายได้นะครับก็จะนำมาใช้ในการเป็นมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจนครับนะครับเพื่อส่งเสริมการศึกษาและก็ให้เด็กๆนั้นได้ห่างไกลยาเสพติดนะครับนี่คือในเรื่องของกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล7คนครับนะครับประเภทประชาชนทั่วไปนะครับโดยท่านครับมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของอำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับสามารถที่จะส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้หมดเลยครับแต่ในทีมนั้นจะต้องอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันครับนะครับในทีมนั้นเนี่ยจะต้องอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันครับผมขอดูข้อมูลยกตัวอย่างนิดนึงครับอย่างเช่นทีมของหมู่บ้านที่เป็นตำบลน้ำผุดอำเภอละงูครับท่านจะต้องมีชื่ออยู่ในตำบลน้ำผุดอยู่ในหมู่บ้านของตำบลน้ำผุดตรงนั้นนะครับในทีมนั้นครับ7คนนั้นจะต้องมีชื่ออยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะครับของแต่ละทีมนะครับเอาชื่อจากหมู่บ้านอื่นมาใส่ในทีมนั้นไม่ได้นะครับนี่คือเงื่อนไขที่เขากำหนดเอาไว้นะครับแล้วก็หลายๆท่านบอกว่าตอนนี้ไปทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดครับไปทำงานอยู่ที่ต่างอำเภอนะครับไปทำงานอยู่ต่างพื้นที่ถ้าจะเข้ามาร่วมการแข่งขันเนี่ยได้ไหมถ้ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของอำเภอละงูจังหวัดสตูลสามารถที่จะกลับมาร่วมการแข่งขันได้เลยครับนะครับกลับมาฟอร์มทีมกันรวมทีมกันครับในหมู่บ้านของท่านนะครับขอให้มีชื่ออยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะครับแล้วก็มีชื่ออยู่ในอำเภอละงูจังหวัดสตูลครับลงทีมสมัครแข่งขันได้เลยครับค่าสมัคร 2,500 บาทนะครับเขารับจำนวนจำกัด36ทีมเท่านั้นครับแล้วก็ยืนยันสิทธิ์นะครับก็คือเอาง่ายๆคือมัดจำก่อนครับ 1,000 บาทนะครับเอาง่ายๆคือมัดจำก่อนครับมัดจำทีมว่าลงสมัครแข่งขันแน่นอนนะครับแล้วก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์0826343999ครับฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับ0826343999ครับ0826343999ฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับสามารถที่จะโทรศัพท์ติดต่อสอบถามข้อมูลกันได้เลยนะครับ
หรือจะติดต่อผ่าน Facebook Fanpage หรือ Facebook ธรรมดาทาง Facebook ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลได้เลยนะครับหลายๆช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ด้านล่างตรงนี้ติดต่อได้เลยครับทั้ง3ท่านนะครับแล้วก็ทางเบอร์โทรศัพท์ย้ำอีกครั้งนึงครับโทร0826343999ครับ0826343999ฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับนี่คือเรื่องของกิจกรรมดีๆที่นำมาฝากกับคุณผู้ชมกันนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบในเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลนะครับก็สามารถที่จะเข้าร่วมส่งทีมการแข่งขันกันได้เลยนะครับกับกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลเพื่อนเพย์ครับเพื่อนเพย์ครับครั้งที่1ครับเพื่อสมทบทุนการศึกษาให้กับเด็กยากไร้นะครับ